ราอยู่กันที่พัทยานั่นเองค่ะส่วนที่พักของเราวันนี้ก็คือเราจะพักกันที่ BB House เราจะให้น้องพิมพ์พลอยนะคะเป็นคนพาทัวร์ห้องพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปค่ะห้องนี้กว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็ห้องนี้แค่หลักพันต้นๆเท่านั้นเองและนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งรูมท้ายค่ะที่เราอยากจะแนะนำต่อเลยกับพูลวิลล่าค่ะคือเดินออกมาจากห้องเนี่ยก็สามารถโดดลงสระว่ายน้ำได้เลยเราอยู่กันที่พัทยานั่นเองค่ะเราจะพาไปเที่ยวที่หาดจอมเทียนหาดจอมเทียนเราก็จะไปกินอาหารกลางวันค่ะพาไปดูการท่องเที่ยวต่างๆเสร็จแล้วเราก็จะพาไปที่บางเสร่ไปเที่ยวคาเฟ่เสร็จก็จะไปเดินตลาดชากแง้วเราจะพักกันที่ BB House นะคะแต่ว่าในส่วนของ BB House นะคะวันนี้เราจะให้น้องพริมพลอยนะคะเป็นคนพาทัวร์ห้องสวัสดีค่ะชื่อพริมพลอยค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปค่ะกว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็ภายในห้องค่ะพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเลยเรียกได้ว่าใหญ่มากๆแล้วก็ห้องนี้มันดีตรงที่ว่าไม่ว่าคุณจะมากับแฟน2คนหรือจะมากับครอบครัวเพราะว่าห้องนี้เขาพักได้ 2-4 คนเลยนี่เลยคือมันเดินออกมาตื่นปุ๊บก็คือเห็นทะเลเลยค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะห้องนี้ถ้าใครชอบนะต้องรีบจองนะคะมีแค่2ห้องเองตรงนี้นะคะก็บอกเลยว่าที่จอดรถสะดวกมากเขามีลานจอดรถหน้าโรงแรมเลยห้องนี้มันดีตรงที่ว่าพื้นที่ใช้สอยเยอะนะมีโซฟามีบาร์มีโต๊ะกินข้าวมีตู้เสื้อผ้าตู้ใหญ่ให้มีตู้เย็นนะคะรวมไปถึงห้องน้ำที่บอกเลยว่าพื้นที่กว้างขวางมากเลยค่ะนี่เลยมันใหญ่มากเลยนะทุกคนดูสิห้องอาบน้ำของเรานะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่ามาแบบว่าแล้วจะหนาวเดี๋ยวอาบน้ำเย็นนะคะราคาห้องเนี้ยเขาก็บอกเลยว่าพันต้นๆเท่านั้นเองห้องก็ใหญ่มากใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามได้ทางเพจของ BB House นะคะโอเคอย่าลืมนะคะกับห้อง Sea View Suite ค่ะแล้วเมื่อกี้นะคะก็พาไปดูรูมไทยที่เป็นซีวิวกันแล้วค่ะแล้วตรงนี้นะคะด้านหลังนี้ก็จะเป็นเทเรสรูมค่ะนะคะก็มีอีกหลายห้องเหมือนกันนะคะใครที่บอกว่าอยากจะได้ที่พักราคาถูกลงนะคะไม่ถึงพันก็แนะนำเป็นเทเรสรูมเลยแต่ที่สำคัญค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหนึ่งรูมไทยนะคะเป็นพูลวิลล่าค่ะทุกคนพูลวิลล่าติดทะเลอุ้ยตายแล้วไม่มีที่ไหนเขามีแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้ BB House ค่ะเขามีพูลวิลล่าติดทะเลด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งรูมท้ายค่ะที่เราอยากจะแนะนำกันต่อเลยกับพูลวิลล่าค่ะเป็นพูลวิลล่านะคะมีทั้งหมด16ห้องนอนค่ะแล้วก็คือเดินออกมาจากห้องเนี่ยก็สามารถโดดลงสระว่ายน้ำได้เลยเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะโอ้โหห้องเขาตกแต่งมาดีมากเลยค่ะในเรื่องของการตกแต่งห้องเนี่ยเขาก็จะมีแบบสไตล์แบบบูทิคบูติกเบาๆนะเราก็จะมีโซนของโซฟานะคะตรงนี้เลยนะคะมากับแฟนมากับลูกก็สามารถแบบดูเด็กๆหรือว่าดูแฟนเล่นน้ำอยู่ด้านหน้านะคะหรือว่าจะดูสาวๆใส่บิกินี่ข้างหน้าก็ดูแบบเนียนๆไปเลยเนาะของใช้ต่างๆที่เขามีให้ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวนะคะแล้วก็มีทีวีมีแก้วไวน์แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับคุณผู้หญิงคือไดร์เป่าผมค่ะในโซนห้องน้ำเนี่ยก็จะออกสไตล์แบบบูทิคบูทิคแล้วก็ดูสีแบบว่าเป็นห้องอาบน้ำแบบกระจกโค้งแบบนี้นะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยมีแชมพู
กับสบู่ให้อีกด้วยนะคะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็ดูมีกระจกบานโตที่แบบว่าสามารถแต่งหน้าได้แล้วก็ภายในห้องนะคะเขาก็ยังมีทีวีจอใหญ่ยักษ์นะคะสามารถดูทีวีกับแฟนก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาใส่ใจคุณลูกค้ามากๆค่ะนะคะเพราะว่าเขามีม่านบางสายตาแล้วก็ม่านกันแดดเนี่ยเป็น2ชั้นเลยก็คือใครที่บอกว่าอยากจะให้ห้องรู้สึกโปร่งสบายนะคะก็ใช้แค่ม่านกันแสงม่านบางสายตาตัวนี้นะคะหรือว่าใครที่บอกว่าอยากจะได้ห้องทึบๆอยากจะให้ปิดแสงอยากจะพักผ่อนเต็มที่ก็สามารถดึงเป็นม่านกันแดดได้อีกด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะใครที่บอกว่าอยากจะได้พูลวิลล่าติดทะเลเนี่ยเราก็แนะนำเลยนะกับ BB House วันนี้ในโซนของพูลวิลล่าเนี่ยเขาก็มีถึง16ห้องเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำด้านหน้ากันค่ะตามมาเลยและนี่นะคะก็เป็นการรีวิวที่พักบางส่วนของ BB House ค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะ BB House ของเรานะคะก็มีหลายไทป์รูมมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น Standard Room Terrace Room Sky Terrace หรือจะเป็นพูลวิลล่าแบบนี้หรือจะเป็นด้านบนนะคะกับ Sea View แล้วก็มี Sea View Suite ด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าห้องเนี่ยมีหลายไทป์ที่ตอบโจทย์กับคุณลูกค้ามากๆเลยที่สำคัญค่ะราคาห้องเขาเริ่มต้นเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นเองและก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามฝาก Subscribe กับช่อง YouTube ของ Inspire ค่ะที่พังนี้ดีมี Inspire ค่ะ